สวัสดีครับพบกับทิเกนเจอร์นะครับวันนี้นะครับมาเปิดกาชาทิ้งทวนนะเพิ่มเรทรอบแรกนะครับเรนเจอร์กับเกียร์นะตัวบอสเนี่ยเดี๋ยวเพิ่มเรทมาอีกเยอะแยะแน่นอนครับส่วนเกียร์เนี่ยจับคู่แบบไหนอันนี้ยังไม่ทราบนะก็รอลุ้นแล้วกันนะครับว่าจะเป็นเกียร์ชิ้นไหนมาจับคู่กันนะครับเปิดกาชานะซีรีส์ ID แฟนครับก็จะเป็น ID ลึกลับกับ ID ขโมยแฟนครับยังไม่ได้เปิดนะก็จะเอาตัวกาชาเปิดเรนเจอร์นะครับส่วนรูบี้นะครับเดี๋ยวผมแลกร้านค้าคลิปแรกแจ้งไปแล้วนะครับว่าเกมแจกเท่าไหร่ต้องเก็บประมาณไหนครับก็มันเหมาได้นะฉะนั้นก็เอาไปแลกได้เลยนะครับก็เดี๋ยวดูกันว่าจะออกหรือเปล่านะครับนะครับก็ ID นี้นะครับ ID ลึกลับเนี่ยเกลือมาหลังๆเนี่ยค่อนข้างเกลือมากครับแต่ว่าอยากได้ตัวบอสมากๆครับเพราะว่ามันมีคอมโบนะคือพอมีคอมโบปุ๊บเนี่ยไอดีนี้ก็เตรียมจะหวดได้นะครับไอดีนี้เนี่ยเวลอาจจะไม่สูงนะเพราะว่าเล่นแบบไม่มีเพื่อนไลน์ไม่ได้ทำเลยไม่มีกดกระป๋องนี่มาจากของแจกเท่านั้นนะก็เล่นไปเรื่อยๆนะครับก็เป็นไอดีที่ขุดมาเล่นเมื่อโอ้โหประมาณสักกี่ปีแล้วนะ 2-3 ปีตั้งแต่ตอนยาฉายอีเมะนะครับแล้วก็อย่างที่บอกครับว่า ID นี้เนี่ยให้เป็นตัวอย่างสำหรับคนที่กลับมาเล่นนะครับว่าแบบไม่อยากทำนู้นทำนี่ทำนั่นนะอดทนประมาณ8เดือนกว่า ID จะเจริญเติบโตครับแต่พอเติบโตแล้วปุ๊บเนี่ยเหมือนก็ไปไม่สุดนะเพราะว่าหลังๆก็เกลือมากๆเดี๋ยวมาดูกันวันนี้จะออกไหมนะครับเพราะว่าตอนเก็บตั๋วแบบ500 600อ่ะเราไม่ออกเลยก็แอบเซ็งอยู่เหมือนกันอันนี้ก็เลยเก็บตั๋วมานิดเดียวนิดหน่อยๆเดี๋ยวมาดู ID ลึกลับครับจะออกเรนเจอร์จะออกเกียร์ไหมนะครับใครอยากจัดเรนเจอร์นะครับจัดเกียร์จัดแพ็คนะผมแนะนำร้านเติมเกมร้านนี้นะครับใช้น้ำกันค้าท็อปอัพเซ็นเตอร์ปลอดภัยประหยัดรวดเร็วนะครับตอนนี้ปลอดภัยแน่นอน 100% ครับร้านค้าจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายนะแล้วก็รับเติมเกมมากว่า5ปีแล้วนะครับเติมถูกกับเรนเจอร์มีแค่ iOS นะครับแต่ว่าทางร้านมีบริการกดแพ็คให้ได้นะสำหรับ Android ครับคือถ้าไม่เกี่ยวกับ Ruby นะAndroid ก็จะจัดได้เลยครับตอนนี้มีรับเติมเกมมือหนึ่งในราคาถูกรวดเร็วด้วยนะครับจะเติมเกมเติมบัตรต้องร้านเจนน้ำกันค้าเลยนะครับส่วนใครสนใจเป็นโปรแกรมจำลองนะเอาไว้ฟาร์มเกมนะครับหลายหน้าจอนะครับได้หลายเกมนะนะอยากรู้ข้อมูลก็สอบถามไปที่จะนำการค้าได้เช่นเดียวกันครับเดี๋ยวผมแปะลิงก์เอาไว้ให้ที่ปักหมุดคอมเมนต์นะแล้วก็ใต้ description คลิปครับจะนำการค้าท็อปเซ็นเตอร์ปลอดภัยประหยัดรวดเร็วตอนนี้ปลอดภัยแน่นอนนะคนถามมาเยอะทำราคาค่อนข้างจะถูกมากๆครับแต่ว่าเรื่องของคิวคือพอเติมหลายเกมหรือว่าเกมถูกมากๆหรือเป็นช่วงที่แบบถล่มกันเติมนะก็จะสอบถามร้านค้านิดนึงนะเรื่องของคิวนะแต่ร้านนี้ปลอดภัยแน่นอนนะครับที่นั้นจะนำการค้านะครับมาเปิดเรนเจอร์ก่อนดูก่อนถ้าออกไวก็จะได้ตัดสินใจถูกนะครับว่าร้านค้าจับไปแลกอะไรดีนะครับ60ใบจะได้ลุ้นไว้เนี่ยน้อยเหลือเกินครับแต่ก็เอานะอย่างที่บอกนะว่า ID นี้เคยเก็บมา500 600ใบแล้วไม่ออกอะไรเลยครับตอนโคโลโบเกิดชาตินี้เพียงแค่ซีซั่น2เมื่อเมษาที่ผ่านมานะครับคือไม่ได้ตัวอะไรเลยอะแบบกรีดเลยอ่ะกรีดเลยอ่ะแบบโอ้โหแม่งอะไรวะเก็บแบบโคตรเยอะนะครับแบบฝากความหวังเยอะคือประมาณว่าก่อนนะเนี้ยมันเปิดได้อ่ะแบบเปิด5ใบ10ใบ15ใบ20ใบนะครับตัวกระชากมันก็เลยได้ดองมาจนล้นนะฉะนั้นเล่นเป็นสายฟรีครับอย่างที่บอกครับว่าเล่นไปเรื่อยๆค่อยๆสะสมไปตัวมันอาจจะไม่ครบเกียร์จะไม่ครบนะเล่นเอาสนุกไปแล้วกันนะส่วนจะเติมก็ตามอัธยาศัยแล้วกันอ่ะเนี่ยตลาดวายแล้วว่าแอบเต็งอยู่เหมือนกันตอนที่ผมเปิดได้รัวๆเนี่ยผมก็ไม่มีเวลาทำคลิปนะนะครับอยากเปิดได้อยู่เหมือนกันเนี่ยตั้งใจมากโดยเฉพาะเฮ้ยตัวนี้มาเว้ยเฮ้ยตัวนี้มามีลุ้นนะครับเพราะว่าพอเปิดได้ตัวอัศวินชั้นสูงเนี่ยมีบอสติดมาด้วยมีบอสติดมาด้วยอ่ะเราเชื่อเว้ยเจมอย่างเงี้ยพวกเจมสามทานเสือนะนี่ไงยังไม่มาโอ้โหไอ้ดีนี้เอาไงดีวะเนี่ยเกียร์ก็อยากได้เรนเจอร์ก็อยากได้นะครับเอาเรนเจอร์ดีกว่ามาเดี๋ยวเอาตั๋วก่อนตั๋วไม่ออกเดี๋ยวแรกนะครับเกียร์โดนแน่นอนเหรอไอ้ดีนี้ก็มีไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ด้วยเนี่ยโอ้โหตัดใจลำบากจริงนะว่าจะเอาอะไรดีนะเพราะรูบี้แลกได้แค่300รูบี้ครับแลกเต็มหมดเลยนะเอาเรนเจอร์ดีกว่าเอาเรนเจอร์ออกมาก่อนขอเถอะนะใช้ตั๋วเปิดออกก่อนค
คือด้วยคำที่ว่าเกียร์เนี่ยไม่กล้าเปิดจริงๆยกเว้นว่าเรนเจอร์ได้แล้วนะถ้าเรนเจอร์ได้แล้วมันก็สบายแล้วไงเออเอาจู่จุ่มน้ำสบายใจเย็นเฉียบเลยครับคือถ้าแบบเนี้ยมันสบายแล้วไงพอเปิดได้เรนเจอร์ปุ๊บเนี่ยมันก็อ่ะเกียร์ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรรูบี้มันเหลือนะแต่พอเปิดเรนเจอร์ยังไม่ได้ครับแล้วเราก็อยากได้ด้วยนะยิ่งมีคอมโบยิ่งเรนเจอร์โหดด้วยนะครับมีคนบอกนะว่าพี่ผมดูมันธรรมดามากครับอย่างที่บอกครับเรนเจอร์ดูแบบนั้นไม่ได้เหมือนตอนล็อกออกมาใหม่ๆนะก็จะมีบางคนครับที่ก็จะบอกว่าโอ้ล็อกดูธรรมดาไม่เห็นมีเลยบัฟก็ไม่ได้ดีดาเมจก็งั้นคอมโบแล่หนืดซึ่งตอนนั้นก็ไม่ใช่ช่วงบัฟความสามารถแล่หนืดด้วยนะครับมาทุกวันนี้เป็นยังไงล่ะอย่างที่บอกครับเกมนี้เราบอกแล้วครับดูเผินๆไม่ได้ครับดูเผินเพื่อที่จะให้รู้พื้นฐานแค่นั้นครับว่าเฮ้ยมันเป็นยังไงบ้างมันอยู่ในกลุ่มที่ดีไหมนะครับที่เหลือนะไปดูรายละเอียดครับพอเรนเจอร์ไล่เวทไวอย่างบอสตัวนี้คือมันก็ประมาณเดียวกับบาล็อกนะว่ายืนก็ไกลนะครับเคลื่อนที่ก็ถือว่าดีนะนะแล้วก็ถ้าไล่เวทก็ไวอีกคือพอมันครบปุ๊บ ก็ตามนั้นเลยครับดาเมจดันข้ามกระตุยกระชายอีกครับข้ามน่าเกลียดนะโอเคนะครับอื่นๆเอาไว้ก่อนเพราะว่าเรนเจอร์ยังไม่มีอะไรในใจนะส่วนเกียร์ก็ถ่ายๆไปก่อนอ่ะยอมแลกครับยอมแลกครับด้วยความที่ว่าคือมันมีเกียร์ฟรีในโอเคแลก300พอโอ้โหเหลือตั้ง200เนี่ยเดี๋ยวก่อนนะ500เอ้ยแลกไปให้หมดเลยพี่อ่ะไม่ได้ดิแลกได้แค่นี้อ่ะจบละจบชีวิตนักเลงหนุ่มครับเดี๋ยวที่เหลือค่อยไปแลกอย่างอื่นนะคลิปแรกบอกไปแล้วครับลองไปดูแล้วกันนะว่ามันสามารถเหมาได้หมดเลยนะครับแล้วก็ไล่เรียงความสำคัญนะครับว่าต้องรีบต้องการใช้อะไรก่อนเป็นพิเศษนะก็ไปแลกเอาตามนั้นนะครับมาเปิดเรนเจอร์ครับเพราะว่ามีคอมโบและอยากได้จะได้ตัดสินใจด้วยนะว่าจะทำตัวไหนก้าวดาวแม็กก่อนมีตัวหนึ่งอย่างแน่นอนโอ้โหตลาดมันวายหมดแล้วเนี่ยแล้วรูบี้แรกนะเกมมันล็อกป่ะวะเนี่ยดูดิออกแต่7ดาวจริงโอ้โหโคตรโหดเลยว่ะมาเปิดกันต่อ ID ขโมยแฟนนะครับยังไม่ได้เปิดนะขอให้ตั๋วได้เรนเจอร์นะครับรูบี้จะได้เอาไปเปิดเกียร์นะครับเพราะว่านะตอนนี้เนี่ยผมมีเกียร์โดนแน่นอนอยู่แล้ว2ชิ้นนะครับส่วนคอมโบนะครับก็มีนะอันนี้ก็แร่หนืดนะครับแร่หนืดอันนี้ก็แร่หนืดยังไม่ได้ขึ้นก้าวดาวด้วยมีเกียร์ดีด้วยนะก็พอจะมีเกียร์ดีๆอยู่นะครับแต่ว่าเรนเจอร์อยากได้นะครับมีตำแหน่งที่ว่างอย่างแน่นอนอ่ะเดี๋ยวมาลุ้นกันครับเอาเปิดด้วยตัวก่อนนะน่าจะมี100กว่าใบครับเดือนนี้เราเปิดได้ไมกี้ไวนะโอเคมาลุ้นกันครับเปิดหมดครับแล้วโคโรโบค่อยเก็บใหม่นะเอานะไอ้นี้มันดวงติดบั๊กหรือเปล่านะติดบั๊กทีเถอะนะขอให้ได้ครับขอให้ได้เอาขอให้ได้พอเปิดจนหมดก็ได้ขอให้มันได้เถอะนะโอ้กองข้าวไม้ครับตัวบับวิ่งนะเมื่อก่อนใช้ดีนะตามยุคสมัยครับนะยุคสมัยมันเปลี่ยนแปลงไปแล้วเนี่ยหลายอย่างมันก็เปลี่ยนไปเยอะนะครับแต่ถ้าเกิดมาเป็นยุคหลังๆเนี่ยแบบตั้ง 2-3 ปีเนี่ยอันนี้โอเคนะคืออันนี้ก็บับวิ่งเหมือนกันนะเรนเจอร์หลายตัวก็ยังดีอยู่ครับยังใช้ได้อยู่นะซึ่งเกียร์ก็จะรีดประสิทธิภาพครับคือเดือนนี้คือเรนเจอร์ดันโหดนะครับเพราะว่ามันเหมือนมันกักมาหลายรอบแล้วตั้งแต่ตอนบราวน์3ฐานเสือท่านมืดอ่ะผมบอกเลยว่าตอนนั้นนะโหตัวดูแบบธรรมดาจริงๆนะไม่ค่อยมีอะไรนะแต่ตัวนี้คือชัดเจนจริงๆครับว่าปั้นกันเต็มเลยครับท็อปตำนานนะหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยครับว่าให้ตัวมันเก่งจริงนะครับคือถ้าสมมุติเป็นไอดีใหม่ๆเนี่ยสมมุติสร้างมาอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยสมมุติเป็นไอดีเนี้ยสมมุติมีบาล็อกนะครับมีบอสมืดตัวใหม่ครับมีไฟมีเมกูมินอย่างงี้นะส่วนน้ำข้ามไปก่อนน้ำคืออาจจะเร็มก็ได้น้ำอาจจะเร็มก็ได้นะเอามาผลักนะครับดาเมจอาจจะไม่ค่อยเท่าไหร่แล้วส่วนไม้ก็จะเป็นรูเดียสอะไรประมาณนี้จะเป็นไมกี้ไมกี้เก่านะนะครับก็ได้นะคือแค่นี้เนี่ยโอ้โหปั้นปุ๊บเล่นง่ายเลยครับแต่ปัญหาคือมันจะเปิดได้ขนาดนั้นไหมเอาล่ะดูทรง ID นี้แต่ ID นี้เหมือนไม่น่าจะพอละเพราะว่าผมแลกเกียร์มานะครับ
โอ้โหอ่ะนายอำเภอออกครับไม่ดีใจครับอยากได้บอสอยากได้บอสครับพี่เออตัวนี้แต่ก็ไม่น่านะว่าจะลองปั้นมาเล่นก็ได้เดี๋ยวดูกันเอาบอสมาหน่อยนะหนามาหน่อยโอ้โหเพิ่มเรทออกมูลเยอะมากครับคือมันยังไม่แบบไม่ได้แบบมีอะไรโดดเด่นแบบว่าขนาดนั้นนะแต่ตัวมันใช้ดีนะคือตัวมันเกมเขาก็เอาทะลุมาให้นะครับนั้นแล้วก็บาเลียสมบูรณ์แบบนะครับติดเป็นเวอร์ชันบวกนะติด7วินาทีครับคือก็มาช่วยขวางได้เยอะเอ้ยไม่น่าผมจะปั้นก็ได้เดี๋ยวดูก่อนน่าจะปั้นเดี๋ยวขอเช็คกบนิดนึงเอาดิจะปั้นและบอสออกมาดิบอสออกมาให้มาใช้กบหน่อยมาแชร์กบกันหน่อยสิมาหน่อยนะบอสน้องเขามาแล้วโอ้โหไอดีมันติดบั๊กอะพี่เอ้ยให้ทำไงครับให้ทำไงครับไอดีมันติดบั๊กอะครับอ่ะยัดกบก่อนยัดกบก่อนนี่บอกเลยครับไอดีนี้ครับไอดีนี้ผมอ๋อก็ iOS นะไม่ได้ผูกอะไรเลยครับโอ้โหถ้าทีนี้เกิดมีปัญหาอะไรก็ร้องไห้อยู่เหมือนกันนะแต่ว่าก็ไม่ได้ทำอะไรพิเศษนะก็ถือว่าก็ผูกผมเข้าด้วยนะเข้าด้วยเมลพาร์ทใช่สิเข้าด้วยเมลพาร์ทเออแลกรูบี้ซื้อเกียร์นะครับโอ้โหรูบี้มี150เองแต่ว่าก็แลกได้แค่นี้เพราะเกียร์ผมแลกไปแล้วครับเกียร์แรกไปเรียบร้อยนะครับเปิดรอบเดียวนะเกียร์เนี่ยผมเอามาใส่อันนี้เดี๋ยวสุดท้ายนี่ผมเอามาใส่ครับเกียร์ธาตุนะครับข้ามยิงๆกระโดดยิงๆนะครับอ่ะเดี๋ยวเกียร์คงจะย้ายสัมปทานแล้วนะอ่ะส่วนอีกชิ้นนึงเนี่ยโอ้อาจจะต้องโอ้โหเอาเปิดเกียร์ให้ได้ดีกว่าเปิดเกียร์ได้ดีกว่าโอ้ทำใจลำบากเลยครับอ่ะเปิดตู้เก่าแล้วกันมา20ชั่วโมงสุดท้ายอ่ะดูดิโปสเตอร์บอมไรเซนเรนเจอร์มาแล้วโอ้โหไม่มีอันนี้ไหนที่แบบดวงดีได้ขนาดไหนของผมอะสร้างมาทั้งหมดผมไม่ได้อันนี้ผมไม่ได้สร้างนะแฟนผมสร้างครับ9เดือนละตามที่เห็นครับกบม่วงครบ20ตัวไอดีหดแน่นอนบอกเลยนะครับป้อมยังเป็นป้อม1รูนะผมไม่อัพแล้วนะครับถ้าไปอัพอีกทีก็เป็นเรื่องอนาคตไกลๆเลยคือตั้งใจจะเล่นแบบสนุกอะคือได้แม็กกี้มาตั้งรับแบบเฮ้ยช่วยเยอะเล่นเองก็ช่วยเยอะเอาเกียร์มาช่วยหน่อยดิโอ้โหก็ยังไม่ได้เฮ้ยแว่นรอบที่แล้วโอ้โหเกมอะไรวะเนี่ยเหมือนแว่นรอบที่แล้วเนี่ยอยากได้หอกออกทวนอ่ะก็โอเคนะเดี๋ยวจะมีคนบั่นไส้ไปมากกว่านี้ครับก็เดี๋ยวสู้ต่อนะเรื่องของเกียร์นะครับก็เรนเจอร์มันค่อนข้างจะครบแล้วนะแค่นี้ผมถือว่าค่อนข้างจำแล้วนะครับก็จะโบกมือบ๊ายบายนะซากุระมิกุนะครับเอาซากุระมิกุออกมาก่อนเดี๋ยวค่อยเอาไปใช้เล่นในโหมดอื่นๆก็ได้นะเพราะว่าตัวของดักเน็ตผมก็ยังอยากใช้นะนี่สภาพทีมก็จะเป็นป่ามานี้นะครับส่วนโหหาอีกหนึ่งตำแหน่งออกเพื่อที่จะเอามูลมาหรอไม่มีครับเพราะว่าผมชอบนะดูเกียร์นะฟรีเลนกับเฟรุนครับเกียร์ฟรีทั้งนั้นครับก็ไม่มีตัวเอาออกแล้วนะส่วนคอมโบแร่หนืดครับก็เป็น3ตัวนี้อันนี้แร่หนืดอันนี้แร่หนืดเดี๋ยวคงจะขึ้นตัวนี้เป็น9ดาวนะครับวัตถุดิบมีพอครับเดี๋ยวค่อยไปหารูนธาตุแสงไม่ต้องนี่หว่าเพราะตัวนี้มันเป็นธาตุมืดนะครับกบมีเพียงพอครับนี่บอกเลยครับว่าไอดีเนี่ยคือถ้ารู้วิธีการเล่นมันก็ไม่ยากอยู่แล้วแต่ปัญหาสูงสุดก็คือเปิดได้หรือเปิดไม่ได้ซึ่งไอ้นี้เฮ้ยทำได้เว้ยอ่ะสบายใจแล้วนะครับถือว่าผมยังใช้สูตรเดิมอยู่นะครับเขาเกมมาเป็นบอส9ดาวยึดติดอยู่เหมือนเดิมอ่ะก็ออกเรียบร้อยนะครับไอ้ดีนี้9เดือนนะถือว่าไม่ใช่ไอ้ดีมาเอี่ยมนะแต่ว่าป้อม1รูหรือว่าแบบพอเราทำป้อม1รูอ่ะเกมก็เลยคิดว่าเป็นไอ้ดีใหม่ตลอดเวลานะครับอ่ะเดี๋ยวรอติดตามแล้วกันนะใครอยากโชคดีแบบนี้ก็ขอคือมันก็ไม่มีตูดอะไรนะครับผมก็เนี่ยเปิดมาทุก ID เนี่ยมอมมันก็มีแค่ ID นี้นะครับที่เปิดแล้วแบบได้นะครับโอ้ ID สวยงามยามเย็นนะก็ได้เก็บรูบี้นะครับไปลุ้นกลางเดือนผมไม่ได้เปิดนะครับเพราะว่าไกลทองมีแล้วนะครับอดูบิทก็อาจจะไม่อยากได้นะส่วนมืดก็เช่นเดียวกันครับคือ ID ตำแหน่งมันแบบ
มันไม่มีที่ว่างแล้วอ่ะเพราะว่าไม้ผมก็อยากใช้ดักเน็ตนะก็อาจจะเก็บตัวกระชานะไปเดือนหน้าเลยนะส่วนลูบี้เดือนนี้เดี๋ยวถ้าลงเปิดเกมกันต่อนะครับใครครับอยากเปิดกระชาเห็นนู่นนี่นั่นแล้วแบบเปิดได้นะอยากจะลองทรงลองสูตรหรือแลกลูบี้ไปเรียบร้อยครับแล้วก็ยังเปิดไม่ได้นะมีทุนอยู่นะครับก็แนะนำร้านเตอร์เกมร้านนี้นะครับแนะนำการค้าทาวเวอร์เซ็นเตอร์ปลอดภัยเปลี่ยนรวดเร็วนะครับตอนนี้ปลอดภัยแน่นอน 100% ครับร้านค้าจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายแล้วก็รับเติมเกมมากว่า5ปีแล้วนะครับทั้งถูกเกมเรนเจอร์มีแค่ iOS นะแต่ทางร้านมีบริการกดแพ็คให้ได้สำหรับ Android นะคือถ้าไม่เกี่ยวกับ Ruby Android จัดเองได้เลยนะครับตอนนี้มีรับเติมเกมมืออื่นในราคาถูกแล้วก็รวดเร็วด้วยนะครับจะเติมเกมเติมบัตรต้องร้านเจนน้ำคันค้าเลยครับส่วนใครสนใจนะเป็นโปรแกรมจำลองในการฟาร์มเกมหลายจอนะครับหลายหน้าจอนะทำได้หลายเกมแล้วก็อยากสร้างข้อมูลเพิ่มเติมก็ทักแชทสอบถามไปที่ร้านเจนน้ำคันค้าได้เลยนะครับเดี๋ยวผมปักลิงก์ร้านเอาไว้ให้ที่ปักหมุดคอมเมนต์นะครับแล้วก็ใต้ description คลิปนะครับเจนน้ำคันค้าท็อปมาร์เซ็นเตอร์ปลอดภัยประหยัดรวดเร็วนะครับใครสนใจก็รีบไปจัดกันได้เลยนะครับโปรแกรมจำลองนี้ชื่อ UG Phone นะก็สอบถามมาแล้วกันครับว่าใช้อะไรยังไงนะครับเอาที่ประมาณนี้กันนะใครเปิดกระชากขอโชคดีนะให้ได้เรนเจอร์ให้ได้เกียรติตามที่ต้องการนะวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ